สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกลุ่มยูทูบเบอร์ถ่ายได้เฉพาะบ้านลุงพลใครทำผิดกฎไล่ผลบ้านกกอกเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่1กุมภาพันธ์ที่วัดกกอกบ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนายชัชวาลทองชนนายอำเภอดงหลวงนายประหยัดคุณมีปลัดอาวุโสอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่บ้านกกอกหลังชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนถึงการรุกรำสิทธิ์ของกลุ่มยูทูบเบอร์ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านโดยตัวแทนชาวบ้านที่ร้องเรียนตัวแทนยูทูบเบอร์เข้าหารือนายประหยัดเปิดเผยว่าในวันที่8มกราคมที่ผ่านมามีตัวแทนชาวบ้านกกอก20คนมาร้องเรียนยังอำเภอว่าถูกกลุ่มยูทูบเบอร์ก่อให้เกิดความวุ่นวายในลักษณะพูดคุยเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินโดยกลุ่มยูทูบเบอร์ยังไลฟ์สดตลอดเวลาในลักษณะสร้างความเกลียดชังพูดจาให้เกิดความเกลียดชังมีการอ่านคอมเมนต์ให้เกิดความเกลียดชังสุดท้ายชาวบ้านหวั่นเรื่องโควิด-19 เพราะยูทูบเบอร์มาจากต่างถิ่นจึงได้ตรวจสอบพบยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่มาจากต่างถิ่นจริงและไม่เข้าใจการใช้ชีวิตของชาวบ้านกกอกนายประหยัดเผยต่อว่าเบื้องต้นขอให้กลุ่มยูทูบเบอร์ถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดที่หน้าบ้านโรงพลเป็นหลักไม่อยากให้ไปถ่ายติดชาวบ้านและอยากขอร้องกลุ่มยูทูบเบอร์บุคคลใดก็ตามปฏิบัติตามกฎป้องกันโรคหากไม่ปฏิบัติตามแล้วเกิดผลกระทบต่อบุคคลหรือหมู่บ้านจะต้องให้บุคคลนั้นออกจากหมู่บ้านทันทีอยากให้กลุ่มยูทูบเบอร์ช่วยกันโปรโมทบ้านกกอกและสุดท้ายชาวบ้านกกอกอยากจะมีรายได้อยากให้ยูทูบเบอร์ช่วยแนะนำได้นายชัชวาลเปิดเผยว่าหลังจากพูดคุยกับกลุ่มยูทูบเบอร์นานกว่า2ชั่วโมงตอนนี้ได้ข้อตกลงร่วมกันแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกันในแบบที่ไม่มีการละเมิดสิทธิกันและกันหลักก็คือกำหนดกติกาเพื่อไม่ให้ไปละเมิดสิทธิชาวบ้านไม่ให้นำเสนออะไรที่ทำให้เกิดความแตกแยกและกลุ่มยูทูบเบอร์เสนอมาเองว่าจะขอถ่ายเฉพาะบ้านลุงพลและจะไม่ถ่ายคนอื่นที่ทำให้กระทบสิทธิคนอื่นนายชัชวาลเผยต่อว่าส่วนพื้นที่ที่กรมป่าไม้ได้ปักป้ายบุกรุกป่าสงวนแล้วนั้นถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ตรงนั้นสามารถทำกิจกรรมได้แต่จริงๆไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวขณะที่กรณีของผู้ใหญ่บ้านกกอกที่เป็นส่วนหนึ่งของยูทูบเบอร์นั้นและมีการแนะนำให้ชาวบ้านไปรำแก้บนถ้าไม่มีการไปเกี่ยวข้องกับป่าไม้ก็สามารถทำได้ส่วนกรณีของพระพุทธชินราชที่มีการตั้งอยู่ที่วังพญานาคของลุงพลนั้นเบื้องต้นลุงพลไม่ได้ขออนุญาตนำพระพุทธชินราชมาประดิษฐานอาจขออนุญาตสำนักพุทธก็ได้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านนายชัยพลวิภาหรือลุงพลบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาซึ่งลุงพลและป้าแตนไม่ได้มีการออกจากบ้านมาเพื่อทักทายกลุ่มยูทูบเบอร์แม้ทั้งคู่จะกลับมาถึงบ้านตั้งแต่22:26 น.วันที่31 มกราคมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ